ว่าเฮาต้มจืดแล้วตักออกมาที่นี่เฮากลับมาเฮ็ดใส่กับใบน้ำใบยะนะด้วยพี่น้องนะคะใบยะนะก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะนะคะนี่คือต้มสุกแล้วอันนี้คือต้มสุกแล้วถ้ามันเป็นน้องใหม่โจนะคะหนูต้องบอกสูตรว่าเราต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะผู้ชมเพราะว่ามันจะตัดความเหม็นโจออกได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรของแบบบี้นะคะหน่อไม้โจก็คือหน่อไม้ปีเพื่อนเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนะคะท่านผู้ชมถ้ามันเป็นหน่อไม้ถุงที่ขับตี้ที่เราชาวบ้านเราทำนะคะมันจะไม่มีกลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะแต่ว่าอันนี้มันมีกลิ่นเหม็นก็คือถ้าเราอยากจะตัดความเหม็นของมันก็คือสูตรก็คือต้องใส่น้ำได้เท่านี้ก็พอนะคะท่านผู้ชมต้องเพราะว่ามันจืดเยอะแล้วอะค่ะช่วยนะคะสูตรของแม่พี่จะใส่ทั้งงาแล้วก็ข้าวคั่วนะคะจะได้หอมรสชาติมันจะออกมาจะใส่ทั้งงาแล้วข้าวคั่วนะคะถ้าเรามีแค่นี้นะคะตักน้ำแดงค่ะใส่รวมกันนะคะได้เลยนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้ก็คือทำมาแล้วนะคะเปิดร้านค้าขายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เลยทำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดหัวใจกดกระดิ่งให้แบบบี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านชิมนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องให้พ่อบ้านชิมนะคะว่าเป็นยังครับกินได้เบิดคำแรกกินเปาๆหน่อยนะก่อนไม่มีกลิ่นเหม็นนะอร่อยมากอร่อยหอมงาและที่สำคัญครับมีแตงกวาด้วยข้าวคั่วด้วยแตงกวาข้าวคั่วแล้วก็คำนะครับเยี่ยมนะครับอร่อยถ้าใครเอาหน่อไม้มาจากบ้านนะอร่อยเลยแถวเชียงภูมิแถวโคราชแถวอะไรเนี้ย
เอาหน่อไม้มาจากบ้านมาทำเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนชิมมาข้าวสวยเนี่ยข้าวสวยก็หุงสุกใหม่ๆเลยครับเพื่อนๆแบบนี้เลยทำใหญ่ๆเลยเพื่อนมาเด้อครับกินห่อกันนะครับสุดยอดครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องMegi TonChannelด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะทำอะไรให้กินนะครับเราจะทำอะไรให้ดูเราจะแจกสูตรอะไรอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่าครั้งหน้าเราจะทำคลิปอะไรแหมมีอะไรให้ดูนะครับคลิปนี้มาเด้อกินห่อพี่น้องบ๊ายบายกินห่อครับ